โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะ อยู่กับแม่หญิงสกาวรัฐวงมันกิจการนะคะที่ www.thaipvpodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นด้านการจัดการศึกษาหรือว่าเรื่องแนวทางของการเรียนรู้การศึกษาของเด็กไทยในประเทศไทยเรานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังปัจจุบันนี้นะคะเรียกว่าหยิบจับหาเรื่องของการเรียนรู้แนวทางการศึกษามาอยู่ใกล้ๆตัวหรือเสิร์ฟให้ลูกๆของเราได้ง่ายขึ้นมากทีเดียวนะคะในรูปแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่อนข้างจะสอดคล้องหรือว่า เป็นการเอื้อต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับหลายๆครอบครัวที่เลือกทำโฮมสคูลค่ะและอีกหนึ่งบ้านเรียนที่ชวนกันมาพูดคุยในวันนี้นะคะก็คือบ้านเรียนสันติสุขนั่นเองค่ะเป็นโฮมสคูลมปลายนะคะที่ตอนนี้น้องเรียนชั้นมัธยมปลายแล้วแล้วก็มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวอ่ะเป็นแบบไหนอย่างไรเรียนรู้ยังไงแล้วก็ น้องสนใจอะไรนะคะไปพูดคุยกับแม่รูทค่ะคุณกัลยากรโสพัฒนะคะซึ่งเป็นคุณแม่แล้วก็จัดการศึกษาให้กับน้องมัธิวค่ะเด็กชายเนติวุฒโตสนธินั่นเองนะคะทักทายแม่รูทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หญิงค่ะยินดีค่ะอะ่เสียงแม่รูทนะคะทักทายการสดใสทีเดียว เป็นอีกหนึ่งครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังที่ชวนกันมาพูดคุยในวันนี้คือเราอยากจะให้เห็นรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กในช่วงมัธยมด้วยนะว่าอ,อ๋อเด็กมัธยมจริงๆเป็นพี่โตที่จะมีแนวทางการเรียนรู้ค่อนข้างชัดในหลายๆท่านทีเดียวนะคะน้องมัทธิวเป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะคุณผู้ฟังที่มีกิจกรรมการเรียนรู้หรือว่าเรียกว่าความสนใจและความชอบก็ได้เนาะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะคะแล้วก็ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นแนวทางของตัวเองโดยที่แม่รูทจะคอยดูคอยสังเกตแล้วก็คอยให้คำปรึกษารวมถึงซัพพอร์ตในหลายๆกิจกรรมที่น้องต้องการเรียนรู้หรือว่าลงมือทำนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวพักถามแม่รูทก,ก่อนดีกว่าบ้านเรียนสันติสุขเริ่มต้นมายังไงคะคุณแม่นึกอย่างไรเห็นอะไรเราถึงเลือกมาจัดโฮมสคูลให้น้องคะ ค่ะก็สิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะว่า,าจริงๆก็คือน้องสนใจอยากจะเป็นเหมือนจริงๆต,งตั้งแต่แรกเลยอยากจะทำเกี่ยวกับาการ์ตูนก็คืออนิเมะหรือว่าเป็นเรื่องของอาการทำภาพยนตร์อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีการตัดต่อมีการสื่อสารทางภาพหรือเป็นการภาพการ์ตูนเนี่ยค่ะคือน้องสนใจแม้กระทั่งเขียนเป็นการ เรื่องของการ์ตูนนะคะทั้งหมดแล้วก็เรื่องของภาพยนตร์การทำภาพยนตร์และการ์ตูนการตัดต่อการทำมีเดียทุกอย่างเนี่ยน้องสนใจมาตั้งแต่ป .3 นะคะแม่หญิงสนใจในเรื่องนี้มากมมาตั้งแต่ป .3 ซึ่งเขาก็ค้นคว้าด้วยตัวของเขาเองเนี่ยค่ะมาตั้งแต่แรกและตอนม .3 เนี่ยมีการตัดต่อแล้วนะคะแบบของเด็กๆอะ่ะตัดต่อแบบว่า เหมือนเหมือนเล่าเรื่องเข้าไปในการ์ตูนตัดเข้าไปตัดเสียงตัวเองเข้าไปแล้วก็เล่าเรื่องของนกน่ารักน่ารัก,รกอะค่ะแม่มาดูแม่ยังบอกเอ้ยเด็กอายุประมาณมปสามอะเขาเริ่มคิดเริ่มทําตรงนี้แล้วหรอทําได้แล้วหรอแต่ขอบคุณที่มาทิวก็พูดถึงว่าเราเป็นคริสเตียนนะคะก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าด้วยว่าน้องมาทิวเนี่ยเขาทําในสิ่งที่เกินกว่าที่เราจะคิดได้จริงๆอะเขาทําตรงนี้และ เขาก็เรียนอยู่ในระบบของโรงเรียนเนี่ยมาระยะหนึ่งนะคะจนถึงตั้งแต่อนุบาลจนถึงม .3 แต่เขาก็ยังไม่เคยลืมในสิ่งที่เป็นความฝันของเขาซึ่งเขาก็ค้นค่ะค้นหาตามโรงเรียนเนี่ยว่าโรงเรียนไหนตอบโจทย์เขาแต่ก็ยังไม่มีค่ะไม่มีโรงเรียนไหนที่จะตอบโจทย์ในการที่จะมาทําการ์ตูนตรงนี้มันเป็นความชอบของเขามาตั้งแต่เริ่มต้นมันเป็นความสุขเป็นความฝันของเขาอะค่ะแม่ก็เลยมา ศึกษาดูใน YouTube ว่ามีหนทางไหนที่ลูกจะสามารถมีความสุขในการเรียนและสามารถค้นหาวิธีการเรียนแบบนี้ได้ได้ด้วยตัวเองหรือศึกษาทางไหนได้บ้างแม่ก็เลยไปเจาะในเรื่องของการเรียนโฮมสกูลนะคะพอเจาะเข้าไปที่ y u u t เนี่แหละคะ่ะหรือว่า Facebook แม่ก็ศึกษาและอ่านก็มีแนวคิดว่าอยากจะเรียนโฮมสกูล ก็เลยมาเจอกับแม่หญิงด้วยค่ะในการที่แนะนำหลายสิ่งหลายอย่างเลยในการเรียนโฮมสกูลว่าต้องทำยังไงและโฮมสกูลคืออะไรตอนแรกคุณพ่อก็ไม่เข้าใจแม่หญิงก็มาพูดให้ฟังด้วยค่ะว่าอ่าโฮมสกูลตียังไงเราก็เริ่มเปิดใจตั้งแต่ตอนนั้นว่าโอ,อ้น่าสนใจก็อยากจะเรียนด้วยค่ะในเรื่องของการเรียนโฮมสกูลก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกับแม่หญิงมาอะไรระยะหนึ่งด้วย แล้วก็เปิดใจแล้วก็เริ่มเข้าโครงการนี้เลยค่ะอ่าเป็นเส้นทางนะคะคุณผู้ฟังจากที่แม่รูทบอกคือมีรูปแบบของความสนใจของมัธิวเองนะที่เริ่มมาตั้งแต่ปสามแล้วแล้วก็จริงๆคือถึงแม่ลูกจะเข้าไปเรียนในโรงเรียนนะคะคือความฝันบางอย่างเขาก็ยังเก็บเกี่ยวมาเรื่อยๆคุณแม่คุณพ่อรอบครัวเองคือสังเกตแล้วก็ติดตามนะคะจนกระทั่ง พอช่วงมสารู้สึกเหมือนจะเป็นชิ้นงานเลยนะคะแม่รูทแล้วก็คุณแม่เห็นว่าเอ้ยมีการลงมือทํานะมีอะไรที่ออกมาเป็นชิ้นงานให้เห็นศักยภาพละการเปิดใจหาพื้นที่การเรียนรู้แล้วแหละที่จะสะท้อนหรือสามารถที่จะให้พัฒนาต่อยอดได้นั่นเองค่ะ กระทั่งมาเจอกันนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเราก็เลยได้มีโมเมนต์ของการจัดการศึกษาในรูปแบบบ้านเรียนสันติสุขนั่นเองนะคะในรูปแบบของกิจกรรมที่มาทิวสนใจค่ะแม่รู้เห็นว่ามีเรื่องของการทําเกี่ยวกับภาพ,พยนตร์การ์ตูนเพราะเรื่องการตัดต่อทามังงะเอ่อทำการ์ตูนในแนวที่จะปรับมาเป็นการพากย์เสียงลงมาเป็นแอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออันนี้เราต้องสนับสนุนกันขนาดไหนคะ เตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างเตรียมอะไรอย่างไรบ้างเอ่ยก็คือเนี่ยแม่หญิงก็มีเปิดคอร์สใช่ไหมคะก็เลยสนใจเลยค่ะเรื่องของการคอร์สของการภาพการ์ตูนเพราะว่าน้องมทธิวเนี่ยเคยสนใจถึงขนาดจะส่งคลิปการภาพการ์ตูนไปให้กับนาจูนนะคะเขาก็จะส่งเสียงของเขาเนี่ยเป็นวิดีโอไปประกวดอะไรทํานองนี้เขาก็เลยสนใจแล้วมาเรียนแม่หญิงเปิดคอร์สพอดีค่ะ เปิดคอร์สในการภาคการ์ตูนเข้าเรียนทันทีเลยเหมือนกันแล้วครันนี้ก็เลยอาเป็นความฝันของเขาแม่ก็สนับสนุนและแมทธิวก็ยังต่ออีกนะคะว่าแม่เนี่ยอยากได้ตัวแบบว่าที่จะเอามาสร้างตัวการ์ตูนนะคะเขาจะแบบว่าสร้างตัวการ์ตูนโดยที่เขาจะไม่เขียนลงไปในกระดาษละแต่เขาจะเขียนดิจิตอลน,นะคะแล้วก็เซฟเอาไว้แล้วสามารถดึงกลับมามาแก้ไข ในภาพนั้นอีกแม่มันมันดีนะแม่เขาก็มาอ่านขอคําแนะนําจากแม่นะคะว่าดีไหมแม่มาทิวอยากได้ในในเครื่องตรงเนี้ยแม่สนับสนุนไหมแม่ก็สนับสนุนค่ะทุกอย่างจะสนับสนุนลูกได้ที่จะสร้างสารความฝันของลูกให้สําเร็จเนะะี่ยค่ะแม่ก็เลยสนับสนุนซื้อให้ค่ะแล้วก็อ่ะมาทิวก็อยากได้อีก อยากได้ในตัวของเขาเรียกว่าคีย์บอร์ดใบในการทำดนตรีทำอ่าเป็นเสียงเพลงของกระตูนเข้าไปด้วยทำด้วยตัวเองนะคะอ่ะลูกอยากได้แล้วก็ลูกเขาก็ทำให้เห็นด้วยว่าเขาทำได้เขาก็สร้างเพลงให้ให้เราฟังจากที่เขายังไม่ได้มีตัวอ่าคีย์บอร์ดใบแต่เขาอะสามารถใช้โปรแกรมบางโปรแกรมที่ทำเสียงเพลง ดนตรีเข้าไปที่เป็นดนตีของเขาเองเป็นเสียงเพลงที่เขาสร้างขึ้นมาเองเขามีความแบบดีใจภาคภูมิใจอยากจะทำโอเคแม่ก็เลยสนับสนุนซื้อคีย์บอร์ดบายให้อีกนะคะแม่ก็สนับสนุนอยากได้อะไรที่สิ่งที่แม่หาให้ได้แม่ก็จะสนับสนุนแล้วเขาก็มีความสุขนะตั้งแต่เริ่มอ่าเข้าเรียนโฮมสคูลตรงนี้เขาก็มีความสุขที่ว่าเขาได้ทำในสิ่งที่เขาเป็นความฝันของเขานะคะแล้วเขาก็อยากจะ ส่งต่อออกไปถึงถึงคนอีกมากมายเขาบอกว่าอยากจะให้เรื่องสิ่งที่มาทิวทำเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ให้คนได้เห็นได้ดูและอยากจะทำอีกอย่างหนึ่งการ์ตูนแบบอบอุ่นใจเรื่องราวที่ทำให้คนรู้สึกแบบเออมีความสุขนะอบอุ่นใจแล้วมีข้อคิดเสริมเข้าไปดีไหมคะแม่เขาก็จะถามว่าดีไหมครับแม่เขาจะปรึกษาตลอดแม่ก็สนับสนุนอีก เช่นเช่นเดิมนะคะในสิ่งที่ลูกอยากจะทำก็เป็นความฝันความสุขที่ลูกอยากจะทำสิ่งที่สรุปแล้วเรียนโฮมสกูลเนี่ยก็เป็นความสุขของลูกที่ลูกเรียนแล้วเขามีความสุขมากขึ้นนะคะในสิ่งที่เขาได้ทำในตรงนี้แม่ก็ดีใจนะแล้วทุกวันเนี่ยในเรื่องของจริยธรรมลูกก็ได้ตรงที่ว่าทุกวันเนี่ยครอบครัวของเราเป็นคริสเตียนใช่ไหมคะเราก็จะมาร่วมกันนมัสการ แล้วก็มาพูดเรื่องราวของพระเจ้าร่วมกันและนําคําสอนที่พระเจ้าสอนมาเรียนรู้ในชีวิตก็เป็นเรื่องของจริยธรรมเป็นวิชาจริยธรรมเพิ่มขึ้นมาอีกทุกๆวันมัทธิวก็จะมีหน้าที่ในการอ่านข้อพระคัมภีร์ให้ก,กับพ่อกับแม่ฟังนะคะแล้วก็เขาจะสรุปให้ว่าเขาได้อะไรจากข้อพระคัมภีร์นี้จากสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากพระเจ้าในวันนี้อะไรเราก็จะมาคุยกันทุกๆวัน อันนี้ก็เป็นการสอนเรื่องจริยธรรมในในบ้านด้วยค่ะในโฮมสกูลที่ได้เรียนด้วยค่ะได้มีเวลาในการที่ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาชอบมากๆอ่ะไม่หญิงอันนี้ความสุขของลูกและครอบครัวเลยค่ะตอบโจทย์ค่ะในเรื่องนี้ในการเรียนโฮมสกูลนะคะเรียกวัตถูกใจทั้งครอบครัวนะคะจังหวะของการมาจัดการศึกษาในรูปแบบโฮมสกูลนะคะซึ่งแม่รูทคอนเฟิร์มว่า ได้เห็นลูกทำกิจกรรมได้เรียนรู้ตามแนวทางที่ตนเองสนใจเนาะเป็นวิธีที่มีความสุขมีความฟูใจแล้วก็เห็นแนวทางชัดเจนของทิศทางที่จะเติบโตไปในอนาคตนั่นเองค่ะขออนุญาตถามเจาะแม่รู้นิดนึดนงในรูปแบบของการจัดโฮมสคูลคือโมเมนต์ที่น้องเรียนในระบบโรงเรียนมาตลอดยาวนานเลยนะจนกระทั่งถึงมัธยมศึกษาปีที่3จะเป็นรูปแบบที่เราก็ คือวิถีของของทั่วๆไปเราเราก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนตามเวลาซึ่งน้องมัธิวมีเกินมาบอกว่าเนี่ยการศึกษาในระบบมันก็ดีมันไม่ใช่ไม่ดีเนาะเพียงแต่ว่าบางจุดบางอย่างมันไม่ค่อยตอบโจทย์กับสิ่งที่เขาสนใจเลยเออมันอาจจะ ส่งเสริมศักยภาพเขาหรือสิ่งที่สนใจได้ไม่เต็มที่นั่นเองค่ะก็เลยเลือกที่จะมาโฮมสคูลจังหวะของการเปลี่ยนผ่านตรงนั้นจากระบบโรงเรียนมาสู่โฮมสคูลมีอะไรที่ครอบครัวเราเปลี่ยนแปลงบ้างคะแม่รูทปรับเปลี่ยนอะไรอย่างไรคิดเห็นกันอย่างไรคะตอนนั้นหารือกันยังไงบ้างค่ะอ๋อค่ะตอนที่ปรับเปลี่ยนจากที่เราเคยเรียนระบบมายาวนานใช่ไหมคะอันนั้นเราก็จะ ต้องทําตามระบบในทุกๆอย่างใช่ไหมคะพอเราเริ่มมาทำด้วยตัวของเราเองเนี่ยจ,จัดระบบในการให้ลูกใช่ไหมคะว่าลูกจะต้องเริ่มต้นเช้ามาลูกจะต้องทําอะไรบ้างเราก็จะต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มงานหรือว่าไม่ใช่เพิ่มงานหมายถึงว่าเพิ่มในสิ่งที่วางแผนวางแผนกับลูกมากขึ้นนะคะว่าเช้ามาลูกจะต้องทําอะไรบ้างนะคะเราก็เริ่มต้นวางแผนกับลูกว่า อันนี้นะลูกเช้ามาเนี่ยลูกก็ต้องเตรียมตัวเองนะในการที่ว่าตื่นมาแต่เช้าดูแลส่วนตัวอาบน้ําดูแลอ่าแต่งตัวในทุกสิ่งอ่พอพร้อมลูกก็จะไปนั่งในโต๊ะของเขานั่งในโต๊ะที่จะทําในสิ่งที่เป็นความฝันของเขาหรือว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้เขาก็จะเรียนรู้วันนี้นะเขาจะทําในเรื่องของการวาดภาพมาังงะเขาก็จะมาเล่าให้ฟังพอเขาวาดเสร็จ แม่อันนี้อ่ามาทิววาดภาพนี้นะแม่ว่ายังไงมีอะไรตรงไหนที่จะต้องแก้ไขอันนี้เราก็จะมาคุยกันเรียนรู้กันมาทิวก็จะมีรายงานมาตลอดว่าวันนี้มาทิวทําอะไรบ้างและวันนี้มาทิวจะทําเกี่ยวกับเรื่องของเพลงการ์ตูนมาทิวก็จะทําแล้วเขาก็จะมีอ่ามาให้เล่าให้ฟังว่ามาทิวชอบเพลงนี้แม่ว่ายังไงเพลงนี้โอเคไหมแม่มาใช้กับโดยอ่า เรื่องของมัทธิวเรื่องของมัทธิวพอดเรื่องของมัทธิวเป็นแบบนี้นะแล้วเพลงเข้ากันไหมแม่ช่วยช่วยมัทธิวดูหน่อยเขาก็จะมาถามในทุกๆวันอย่างนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่ม a ทธิวก็จะทําก็จะบางครั้งในช่วงกลางวันหรืออะไรที่ม a ทธิววันนี้จะทานอะไรมมทธิวเขาก็จะมีลงครัวช่วยทําในเรื่องของกับข้าวด้วยนะคะก็จะช่วยในการเรื่องของอทําเรื่องของไก่ทอด เรื่องของทอดเฟนฟายเขาจะถนัดไปทางเรื่องของการทําอาหารเรื่องทอดอะไรอย่างเนี้ค่ะเขาจะมีบ้างค่ะช่วยทําอาหารช่วยเด็ดผักช่วยเด็ดใบกะเพราอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการาดูแลสุนัขที่บ้านจะมีเลี้ยงสุนัขด้วยค่ะแม่หญิงก็จะทําเรื่องของการอาบน้ําสุนัขก,การให้อาหารสุนัขก,การเก็บอึสุนัข อย่างนี้ค่ะในทุกๆวันมาทีวก็จะมีกิจกรรมช่วยทําความสะอาดบ้านล้างจานปาดบ้านถูบ้านค่ะมาทีวเขาก็จะช่วยในงานบ้านด้วยแล้วก็ทํางานของเขาด้วยในเรื่องของการ์ตูนทุกๆวันก็จะมะีกิจกรรมให้เขาทําแบบนี้ค่ะดูเหมือนเป็นกิจกรรมที่เราจะใช้จากวิถีชีวิตเลยนะคะแม่รูทแล้วก็ค่อยๆถ่ายทอดไปเห็นถึงความ เรียกว่าความผูกพันเนาะความผูกพันความรักได้สื่อสารกันตลอดของแม่ลูกนะคะเรียกว่าทั้งครอบครัวเลยเนาะพูดคุยสื่อสารแล้วก็แลกเปลี่ยนกันดูเหมือนจะเป็นความอบอุ่นแล้วก็ได้ใกล้ชิดกันระหว่างพ่อแม่ลูกเลยทีเดียวนะคะของบ้านเรียนสันติสุขเนาะอ่ะ เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านเห็นถึงการปรับตัวแล้วก็ค่อยๆดําเนินไปของการศึกษาในรูปแบบโฮมสคูลสําหรับบ้านเรียนสันติสุขจังหวะที่ตอนนี้มัธยมปลายแล้วนะคะเคยมีคําถามอะไรจากคนรอบข้างไหมคะหรือมีภาวะที่แบบมีใครมาทักมาถามมาคุยไว้แบบเฮ้ยโฮมสคูลเหรอเรียนที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยะเคยเจอไหมคะแม่รูทค่ะก็มีถามนะคะว่าอา้าวแล้วทําไมไม่เรียนในระบบ แล้วเราจะเรียนอย่างนี้จะดีเหรอมีค่ะมีคำถามแบบประมาณนี้แม่ก็ตอบไปว่าดีมากเลยเพราะว่าการเรียนแบบโฮมสกูลเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้ตอบโจทย์ในสิ่งที่ลูกอยากอยากทำความฝันที่เขาอยากมีซึ่งเขาก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าเรียนเรียนในระบบนะเพราะว่าเขาก็ยังศึกษาเรื่องภาษาอังกฤษ ที่สําคัญคือมากไปกว่านั้นในภาษาญี่ปุ่นในภาษาเกาหลีมาทิวก็ต้องศึกษาเพราะว่ามาทิวต้องต้องแปลงแปลงแปลงที่เป็นที่เป็นซับภาษาต่างๆนั้นนะให้เป็นภาษาไทยและแถมยังต้องทําตัดต่อใส่เสียงเข้าไปเป็นภาษาไทยเข้าไปอีกอันนี้ก็คือหมายถึงว่าน้องก็ได้เรียนรู้ภาษาและได้เรียนรู้ระบบระบบของการทํามีเดียระบบของการตัดต่อ ระบบการทำ u t u b e ทำเขียนอพอดเรื่องการ์ตูนมังงะหรือพอดเรื่องของอละครต่างๆเนี่ยน้องๆก็ได้ศึกษาค่ะมากขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่ามีเวลาในการที่ทำให้น้องได้ศึกษาเรื่องต่างๆที่เขาชอบมากขึ้นและเขาชอบเขาก็มีความสุขในการที่เขาได้ทำและมันก็เกิดความาสว่างหรือเขาเรียกว่ากว้างออกไปอีก ในสิ่งที่เขาได้มีเขาเรียกว่าความรู้มากขึ้นแตกออกไปอีกในสิ่งของอสิ่งต่างๆที่เขาได้มากกว่าในระบบซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นการที่ว่าน้องก็ได้เรียนรู้ในระบบที่เขาเรียนอะไรน้องก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้มากขึ้นอีกตรงที่ว่าน้องได้กว้างออกไปที่ระบบไม่มี อบโจทย์ที่สอนน้องตรงนี้ด้วยค่ะในเรื่องของการทําการ์ตูนด้วยแล้วในเรื่องของการศึกษาอ่าเรื่องของการทํามีเดียเรื่องของการตัดต่อที่เพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะน้องได้ได้ตรงนี้มากขึ้นด้วยค่ะทั้งเรื่องของการอทำการ์ตูน ระบบวาดการ์ตูนคือจริงๆน้องวาดเองเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเรื่องของการเขียนบทเองเลือกเพลงใส่การ์ตูนเหมือนที่แม่รูทได้บอกมานั่นเองค่ะทําเสียงสร้างเสียงลงเสียงภาคทั้งหลายนะคะดูแบบครบวงจรเลยอะ่ะแม่รูทเอออย่างนี้เขาแบ่งเวลายังไงคะในช่วงวันมีน้องเอ,อ่อแมทธิวทากิจกรรมอะไรอย่างไรบ้างคะค่ะก็เรื่องของกิจกรรมระหว่างวันใช่ไหมคะก็คือน้องก็จะจัดในช่วงของกลางวันเนี่ย เป็นช่วงของการที่เขาจะทำเรื่องการ์ตูนของเขาไม่ว่าจะเป็นวันนี้เขาอาจจะเป็นเรื่องของการวาดเป็นการวาดอย่างเดียวศึกษาเรื่องการวาดจากใน Youtube จากในอะไรการลงสีหรือการวาดเริ่มต้นยังไงนะคะวันนี้เขาก็าอ่าแบ่งเวลาว่าวันเนี้ยจะเรียนเรื่องวาดละมุ่งไปเลยวาดอย่างเดียวเรื่องของวาดสรลระต่างๆของการ์ตูนอ่า โมเมนต์ต่างๆของการ์ตูนเป็นยังไงแอคชั่นของต่างๆของการ์ตูนเป็นยังไงผู้หญิงผู้ชายวาดยังไงอะวันนี้เรียนรู้เรื่องการวาดเพราอีกวันหนึ่งน้องก็จะเรียนรู้ของเรื่องของการทํามิกเสียงเพลงเข้าไปเขาก็จะไปไปฟังแต่เสียงเพลงฟังเรื่องของการมิกจากการ์ตูนที่เขาที่เขาได้ดูนี่แหละคะ่ะว่าการ์ตูนแต่ละเรื่องเนี่ยเขาใช้เสียงเพลงประมาณไหนใช้เพลงอะไรและเรื่องของเขาเนี่ย เขาทาเรื่องประมาณเนี้ยแล้วเพลงเนี้ย deer, แปลออกมาเนี่ยจะเข้ากับเนื้อเรื่องของเขาไหมเขาก็ต้องมาฟังอีกอะแปลออกมาแล้วก็มาแปลก mm. ับกับเรื่องของเขาที่แต่งเอาไว้ว <metal> <ization> ่าเข้ากันไหมแม็กกันไหมอ่ะพอวันต่อมาเขาก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่าทำเรื่องของการตัดต่อตัดต่อเสียงเขาก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการตัดต่อ เขาก็จะวางแผนของเขาซึ่งจริงๆน้องโตน้องน้องโตแล้วเนี่ยน้องก็จะไม่ได้ไม่ได้ให้แม่ต้อง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 บอกในหนึ่งสองสามมากอะ่ะก็คือน้องเขาจะรู้ว่าวันเนี้ยเขาจะทําอะไรวันนี้เขาจะทําอะไรก็เหมือนเราร่วมกันทําแผนของการเรียนร่วมกันปรึกษากันว่าอันเนี้ยดีไหมอันนี้ดีไหม,นนไหมแม่ว่ายังไงและแม่ก็เสริมตรงไหนได้แม่ก็จะเสริมให้กับน้องเขาไปอย่างเนี้ค่ะแม่หญิง ว่าอันเนี้ยควรจะเสริมตรงนี้ไปนะลูกว่าดีไหมเราปรึกษากันมากกว่าค่ะเพราะว่าก็โตแล้วนะคะก็ประมาณนี้ละคะัะแมห่หญิงค่ะอ,อ๋อเป็นรูปแบบที่มีการวางแผนมีการเตรียมความพร้อมขออนุญ,ญาตถามไปถึงเรื่องของการไปต่อเออมีแผนมีแพลนอะไรกันไว้ยังไงบ้างคะแม่รู้สำหรับของน้องแมทธิวค่ะค่ะตรงนี้น้องแมทธิวก็ได้พูดอยู่เรื่อยๆเลยนะคะว่าจริงๆอแิวก็ อยากจะต่อที่ญี่ปุ่นหมายถึงว่าน้องอยากจะเหมือนแบบว่าได้ทุนไปเรียนต่อญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นแนวทางในเรื่องของการทำการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสิ่งที่น้องก็ฝันมาตั้งแต่แรกก็คือถ้าเขาได้ไปที่ญี่ปุ่นเขาจะได้ไปที่ที่ต้นตำรับเลยนะแม่อะไรอย่างเนี้ค่ะก็คือน้องเองอ่ะก็อยากจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นถ้า อันนี้คือเป็นความใฝ่ฝันที่น้องคิดไว้นะคะแล้วก็อยากจะเหมือนแบบว่าอ่าได้ทุนไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นอะไรทํานองนี้ค่ะแม่หญิงน้องก็คิดไว้แผนไว้ในเรื่องของจะจะไปทางนี้ไปทางที่จะไปต่อที่ญี่ปุ่นค่ะทางครอบครัวได้เล่าฟังร่วมกันนะคะว่าเขามีแผนมีการวางอนาคตไว้อย่างไรฟังอย่างนี้แล้วไม่รู้รสึกยังไงหรือเห็นมุมอะไรยังไงบ้างคะ ค่ะในในสิ่งที่เห็นจากลูกนะคะก็เห็นว่าเขามีความพัฒนาแล้วก็มีความใฝ่ฝันจริงๆคือเขาเหมือนมุ่งมั่นจริงๆค่ะไม่ไม่ไม่ได้เป็นแบบว่าเออวันนี้อยากทําอย่างนี้แล้วก็ลมเลิกแต่ว่ามัทิวอ่ะมุ่งมั่นในการที่ที่เขาจะไปมีความใฝ่ฝันที่เขาอยากจะทําและไปให้ถึงนะคะอันนี้ก็คือสิ่งสิ่งที่แม่สนับสนุนแล้วก็เห็นแล้วก็อยากจะสนับสนุนลูกต่อไปตรงที่ว่า เขาทําจริงอะ่ะเขาทําในสิ่งนี้จริงๆก็เลยก็เลยคิดว่าการเรียนฮมสกุลเนี่ยก็เป็นคําตอบที่ทําให้เขาได้ได้ไปในความฝันของเขาได้สาเร็จด้วยอะ่ะอันนี้ค่ะแม่หญิงค่ะ เป็นความฟูใจนะคะแล้วก็การันตีจากทางแม่รูทนะคะว่าอ่ามันใช่จริตของเรานะวิธีโฮมสคูลมันตรงกับแนวทางที่สามารถสนับสนุนให้กับมัธิวได้ก้าวไปต่อได้อย่างมั่นคงมั่นใจนั่นเองนะคะช่วงท้ายนี้ค่ะให้แม่รูทฝากเป็นกําลังใจให้กับหลายๆครอบครัวแล้วกันเนาะที่ตอนนี้คือจะมีรูปแบบของการเรียนรู้เยอะมากเลยค่ะแม่รูททั้งในรูปแบบที่เรียนในระบบเรียนนอกระบบหรือว่าการศึกษาที่มีช่องทางเอ่ออิน บ้างทางออนไลน์บ้างอะไรหลากหลายทีเดียวหลายๆครอบครัวอาจจะมีความแกว่งความจังหวะการทบทวนว่าเอ๊ะจะไปทางไหนอย่างไรดีแบบนี้เราให้กำลังใจหรือว่าให้ข้อคิดแนวคิดอย่างไรดีคะแม่รูทค่ะในเรื่องของการที่เราเรียนโฮมสกูลใช่ไหมคะว่าข้อคิดที่เราได้ได้ตรงนี้ก็คือหนึ่งผู้เรียนมีมีความสุขเหมือนที่เราตั้งชื่อของแผนการเรียนของเราว่าบ้านสันติสุขนั่นแหละคะ่ะ ก็คืออันนี้ก็คือตรงตรงเลยนะคะว่าสิ่งแรกเลยลูกมีความสุขอันดับแรกเราก็อยากให้ลูกเราเนาะลูกที่เรารักเนี่ยเขามีความสุขอะไรที่เป็นความสุขเราก็ให้ให้ให้ใน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 เป็นคําตอบให้กับเขาเลยว่าอันดับแรกคือผู้เรียนมีความสุขนะคะการตอบโจทย์ของการเรียนโฮมสกูลก็คือเล็งไปถึงตัวบุคคลผู้เรียนก่อนว่าเขามีความสุข ในความสนใจที่เขาได้ศึกษาแล้วเขาได้ความรู้จากตรงนั้นจริงๆอันนี้ก็คืออยากจะแนะนำนะคะพ่อแม่อีกหลายๆท่านนะคะที่กำลังตัดสินใจหรือกำลังคิดว่าอยากจะให้ลูกเรียนโฮมสคูลดีหรือไม่ก็เลยแม่แม่แม่รุ้ก,ก็เลยอยากจะให้คำตอบว่าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเลยนะคะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยที่ดีเลยที่ตอบโจทย์อย่างที่ครอบครัวของของเราที่ได้รับนะคะก็เป็นสันติสุขแล้วก็เป็นสิ่งที่ลูกก็ได้รับในการศึกษาแบบผมสกูลเนี่ยก็คือลูกก็ได้ความรู้ในการที่เขานั้นอยากจะเรียนรู้ต่อยอดในการทำในสิ่งที่เขาฝันในสิ่งที่เขาอยากจะทำ ตรงนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเลยค่ะที่จะอีกหลายๆครอบครัวที่อยากจะเข้ามาเรียนโฮมสกูลนะคะก็ได้ความผูกพันในครอบครัวอย่างที่แม่หญิงบอกเลยค่ะครอบครัวได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้เข้าใจกันมากขึ้นบางสิ่งบางอย่างที่บางครั้งเนี่ยต่างคนต่างไปเชา้าก็แม่ก็ทำงานไปทำงานลูกก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนเราใช้ชีวิตแบบว่าเห็นกันเฉพาะตอนเช้าแป๊บหนึ่ง ตอนเย็นแป๊บหนึง่งซึ่งเวลาช่วงระหว่างนั้นเนี่ยเขาไปอยู่แต่โรงเรียนทั้งวันเลยเราไม่ได้มีความคุยไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้มีการสนทนากันเลยค่ะบางวันเนี่ยแยกกันอยู่ต่างคนต่างเข้าห้องนอนแล้วก็เช้ามาก็ไปโรงเรียนแล้วเย็นมาก็เข้าห้องนอนก็ไม่ค่อยได้คุยกันเลยพอเราเริ่มมาจัดโฮมสกูลเราได้มีเวลาคุยกันมากขึ้นได้ ฟังกันมากขึ้นได้ปรึกษากันมากขึ้นทำให้ครอบครัวของเราได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะจากการเรียนรู้ที่แม่รู้ได้มาแบ่งปันดูเหมือนจะเป็นลักษณะที่เราจะเน้นไปในทิศทางของการดำเนินชีวิตเพื่อความสุขนั่นเองนะคะเรียกว่าใช้ทุกๆก,กระบวนการเรียนรู้ก้าวสู่การค้นพบตัวเองและการเติบโตอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ ในวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่รูทมากๆเลยนะคะจากบ้านเรียนสันติสุขนะคะที่ได้มาบอกเล่ามาแบ่งปันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับวิธีกับแนวทางแล้วก็รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กโฮมสคูลในชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นเองค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ ยินดีคะ่ะแม่หญิงขอบคุณแม่หญิงด้วยเช่นกันนะคะที่ก็เป็นส่วนช่วยและสนับสนุนครอบครัวของเรามาโดยตลอดคะ่ะขอบคุณคะ่ะค่ะยินดีเช่นกันคะ่ะแม่รูททุกๆก,การก้าวไปนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในทิศทางใดรูปแบบไหนถ้าหากว่าเป็นไปบนทิศทางความเป็นตัวตนของแต่ละคนแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นการเดินทางการเติบโตการก้าวไปที่มีความสุขทีเดียวคะ่ะเพราะว่า เราจะได้เดินทางไปตามความคุ้นชินความถนัดความสนใจนั่นเองนะคะต่งกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านเที่ยนกันค่ะในทุกๆก,กระบวนการเรียนรู้เหล่านี้เชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการศึกษาแบบใดย่อมมีทางเลือกและทางออกเสมอนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนปากกว้างในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟัง ขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัฐวงมั่นกิจการและรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. We the World, We the Voice.